ีครับวันนี้นะครับผมบอสซ่าพะเพลินนะฮะก็จะมาแนะนำแมปพีซ่าแมปครับที่บางคนอาจจะยังไม่เคยเล่นครับแล้วก็ยังมีแมปที่บอกเลยว่า the best มากๆครับที่ผมมั่นใจว่าทุกคนก็เคยเล่นขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่าผมคิดว่ามันสนุกครับแล้วก็มันก็มีความเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างที่น่าซึมซับไปด้วยครับโอเคครับแมปแรกนะครับ the intruder ครับแน่นอนว่าตอนนี้นะครับเขามีรวมถึง3 chapter ด้วยกันครับเรียกว่ามันเป็นเกมแนว Final Freddy นะครับก็คือการป้องกันไม่ให้ตัวของ Intruder นะครับเข้ามาในบ้านเราครับก็แมปแรกนะครับก็จะเป็นตัวของการที่เราอยู่ในบ้านครับแล้วเหมือนพ่อแม่ของเราไม่อยู่บ้านครับแล้วตอนกลางคืนครับเราต้องคอยป้องกันตัวจาก Intruder ครับจะมีทั้งการที่ไฟดับจะมีทั้งการที่เสียงโทรศัพท์ดังเราก็ต้องไปปิดเสียงโทรศัพท์ครับแน่นอนครับว่าการเล่นนะครับของชัตเตอร์แรกนะฮะมันอยู่แค่ในห้องแบบเล็กๆครับมันก็เลยง่ายแล้วต้องคอยดูกล้องวงจรปิดครับว่า The Intruder เนี่ยจะมาตอนไหนครับและถ้าเกิดว่าเขามานะครับก็อย่าลืมปิดไฟแล้วก็ไปซ่อนให้เรียบร้อยด้วยละแต่ว่าที่ประเด็นคือที่มันเหมือนฟานาฟนะครับเนี่ยจะมีแค่ชัตเตอร์1กับชัตเตอร์2นะครับชัตเตอร์3นะครับทุกคนลองไปดูครับเพราะว่ามันเพิ่งเพิ่มมาใหม่ๆเลยเป็นแมปเหมืองนะครับบอกเลยว่าครับเล่นยากมากๆนะขนาดพวกผมยังเล่นไม่ผ่านเลยครับแมปต่อไปครับจะเรียกว่าเป็นเกมแนวผีไหมมันก็ไม่เชิงครับมันเป็นแมปแนวปีศาจผสมผีมากกว่าครับมาเป็นแมปที่ภาพค่อนข้างสวยครับแล้วก็มีระบบการฆ่าผีด้วยครับมันมากๆเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าต้องคอยต่อสู้กับผีบางตัวแล้วก็แต่ละตัวไปเรื่อยๆครับแมปนะครับมีชื่อว่า confinement ครับหรือว่าการเก็บตัวนั่นเองครับก็ผมจะขึ้นที่วิดีโอไว้ให้นะครับสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะฮะแมปมันใช้ได้เลยครับแล้วก็ขอบอกว่าอย่างนึงครับก็คือแมปนี้นะครับมีอยู่ที่4 chapter ครับต้องเล่น1 2 3 4ไล่กันไปนะครับไม่สามารถเล่นลัดได้นะครับแมปต่อไปครับผมมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ใน Roblox ที่เป็นผู้เล่นเกมสายผีน่าจะรู้จักกันครับก็คือ The Mimics ครับแน่นอนนะว่า The Mimics ครับผมยอมรับเลยว่ามันคือหนึ่งในเกมผีที่สนุกมากๆนะฮะเนื้อเรื่องก็เยี่ยมครับซึมซับได้เต็มที่มากๆเลยฮะก็The Mimic ครับเป็นแมปแนวประมาณว่าผจญภัยสตอรี่ไปเรื่อยๆครับตอนแรกนะครับผมจะขอสปอยนะฮะทุกคนก็ใครอยากอ่านในเรื่องก็ไปอ่านเองนะก็คือจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจแค่จะไปหาเพื่อนนะครับสุดท้ายนะฮะเราก็ได้มาปราบกับปีศาจตัวนึงครับที่รุ่นแบบทวดๆปู่ๆของเราฮะเขาได้กักขังมันเอาไว้ครับก็เนื้อเรื่องหลังๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโอ้ก็คือสุดท้ายนะฮะเราเนี่ยดันกลายเป็นว่าเราต้องคอยไปกำจัดนะครับอสูรนะครับที่รุ่นปู่ของเรานะฮะเนี่ยเป็นคนผนึกมันเอาไว้ครับมันก็ค่อยๆหลุดออกมาทีละตัวครับถ้าจำไม่ผิดนะครับอสูรทั้งหมดนะครับจะมีอยู่ที่4หรือ6ตัวมั้งครับก็จำผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับอีกอย่างนึงนะครับก็คือแมปของ The Mimic นะครับภาพค่อนข้างที่จะสวยมากครับเพราะว่าตอนนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดจะมีอยู่ที่บุ๊ก1จะมีอยู่ที่ประมาณ 4-5 ชัตเตอร์ครับแล้วก็บุ๊ก2ตอนนี้มีแค่ชัตเตอร์เดียวครับแต่ว่าบุ๊ก2นะครับชัปเตอร์2กำลังจะออกมาแล้วครับตอนนี้ผมก็รอรับชมแล้วก็รอเล่นกันครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะตัวของเดอร์มีมิกนะครับก็มีตะเกียงหลายแบบให้เราสะสมครับซึ่งเราก็ต้องเล่นด่านไนท์แมร์ผ่านนะครับหรือว่าจะไปเล่นอีเวนต์มันก็จะได้ตะเกียงมาครับก็ตะเกียงแต่ละอย่างก็คือลิมิเต็ดบางอันก็ลิมิเต็ดบางอันก็หาได้เรื่อยๆครับก็นี่คือ3แมปผีที่ผมว่ามันหนุกนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะน่าซึมซับมากๆนะครับถ้าเกิดใครชอบท่านอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามนะครับอย่าให้ทำเกี่ยวกับแมป Roblox อะไรก็บอกกันได้นะครับแบบว่าแมปที่ผมไม่ชอบเล่นหรือว่าแมปที่เป็นแนว PvP แมปแนวอนิเมะบอกกันมาได้ครับผมจะไปหามาให้นะครับ